ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้ค่ะเพราะฉะนั้นการปรุงรสที่น้อยลงรสชาติไข่พะโล้ของคุณจะเข้มข้นโดยที่คุณไม่ต้องลดปริมาณอะไรลงเพียงเท่านี้ก็เป็นหนึ่งเคล็ดลับในการทำไข่พะโล้ที่ทำให้ปริมาณความเค็มลดลงด้วยซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานสามารถนำสูตรที่ได้กลับไปใช้ในกิจการได้จริงอร่อยจริงเซฟสุขภาพของผู้บริโภคได้จริงอีกด้วยค่ะซึ่งในวันนี้เรามายกระดับปรับเมนูไข่พะโล้เมนูแสนอร่อยผู้ครัวคนไทยที่แต่เดิมจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ประมาณ 600.59 มิลลิกรัมให้เป็นไข่พะโล้สูตรลดเค็มที่มีลดปริมาณโซเดียมลงไปได้ถึง 44% แต่ยังคงความอร่อยเหมือนเดิมแต่ที่บวกเพิ่มคือสุขภาพที่ดีค่ะก็เป็นประโยชน์มากเลยค่ะในกิจกรรมวันนี้ก็แนะนำให้เราทำยังไงให้อาหารลดเค็มแล้วแต่ยังมีรสชาติที่ดีอยู่นะคะก็คือเน้นในเรื่องของความหอมเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยปะมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะลดเค็มลดโลกเย้